เรื่องทางนอกราชอาณาจักรที่ปรากฏเป็นข่าวสาวที่ผ่านมาไม่ว่าจะที่มาเลเซียหรือที่จีนก็ตามนะครับก็อยากขออนุญาตเรียนทำเข้าใจกลุ่มนิดเดียวนะครับว่าในกัวลาลัมเปอร์ที่มีภาพของกล่องกระดาษมาเป็นภูหายนะครับก็เรียนว่าได้ประสานงานพูดคุยกับทางกัวลาลัมเปอร์ครับว่าทำยังไงให้พี่น้องประชาชนที่มาเข้าแถวตั้งแต่เช้าเนี่ยได้สามารถใช้สิทธิ์โดยเร็วนะครับก็ขอให้เพิ่มช่องทางในการแสดงตนแล้วก็เพิ่มคูหาเข้าไปแต่เหตุที่มันมีคูหาน้อยแล้วมีภาพกล่องกระดาษอยู่เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ทางกัวลาลัมเปอร์เนี่ยเขาได้จัดการลงคะแนนเลือกตั้งแบบหน่วยเคลื่อนที่ด้วยนะครับคูหาก็จะไปอยู่ตามหน่วยเคลื่อนที่ด้วยนะครับจริงๆคูหาเนี่ยเพียงพอนะครับแต่อย่างหนึ่งก็ต้องชื่นชมนะครับพี่น้องคนไทยที่มาแสดงตนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเยอะนะครับแล้วก็การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าค่อนข้างจะสำเร็จด้วยดีถึงแม้จะมีภาพบางภาพที่ปรากฏมาอาจจะเป็นทำให้ไม่สบายใจนะครับแต่ก็ยังคงหลักการเรื่องของการเลือกตั้งโดยตรงและลับอยู่นะครับประโยชน์ตรงนี้พี่น้องประชาชนได้นะครับมาได้ใช้สิทธิ์นะครับแล้วก็สิ่งที่เรารักษาสิทธิ์ของเขาก็คือโดยตรงและลับนะครับส่วนกรณีของประเทศจีนนะครับก็เป็นความเข้าใจผิดกันความประการนะครับเนื่องจากว่าในขั้นตอนของการลงทะเบียนนะครับเราจะขอให้ผู้ลงทะเบียนออนไลน์เนี่ยทำการกรอกที่อยู่เพื่อเราจะส่งบัตรเลือกตั้งเอกสารของผู้สมัครเนี่ยไปให้แก่ผู้สมัครตามที่อยู่ที่เขาเขียนไว้นะครับแต่บังเอิญว่าการกรอกที่อยู่บางรายเนี่ยนะครับกรอกไม่ชัดเจนไปรษณีย์ส่งออกไปหมดแล้วแล้วก็ตีกลับมานะครับเสร็จแล้วก็ประสานจากเมืองจีนเข้ามาที่กรมกองสุลเนี่ยนะครับขอที่อยู่ซึ่งจะมีคนไทยบางท่านเนี่ยนะครับมีที่อยู่ถูกเก็บเอาไว้ที่กรมกองสุลในประเทศไทยซึ่งก็ได้ประสานงานกระทรวงที่อยู่ไปใหม่นะครับแล้วก็ทำการส่งบัตรไปเรียบร้อยนะครับก็การตื่นตัวเที่ยวนี้นะครับทำให้เห็นว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยมีความประสงค์ว่าอยากจะลงคะแนนนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการลงคะแนนแบบใดก็ตามส่วนรูปแบบในแต่ละประเทศทั่วโลกนะครับก็เป็นอำนาจสิทธิ์ขาดของท่านเอกทูตท่านกงสุลใหญ่นะครับในการกำหนดช่วงเวลาการลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชกำหนดวิธีการลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นจัดสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งนะครับจัดหน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่นะครับหรือแม้กระทั่งการจัดการลงคะแนนทางไปรษณีย์ก็ตามนะครับดังนั้นความคล่องตัวนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพของแต่ละประเทศเป็นสำคัญนะครับที่เหลืออยู่นี่ไม่อาจจะเป็นการเป็นระยะเวลาการลงของอีกหลายประเทศที่กำลังดำเนินการอยู่ครับตอนนี้เท่าที่รับการประสานมีบางท่านผู้ถือตั้งเนี่ยก็โทรทางไกลมาเลยนะครับเดี๋ยวนี้สื่อสารของฟรีก็มีเยอะนะครับก็ส่งเข้ามาเสร็จแล้วเราก็ตอบชี้แจงไปบางท่านเนี่ยอย่างเมื่อเช้าที่ซิดนีย์นะครับก็บอกว่าได้ลงทะเบียนแล้วแต่ทำไมไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีนะครับเราก็ถามว่ามีหลักฐานไหมก็คือปกติแล้วเนี่ยเวลาลงทะเบียนเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายคือการยืนยันพอยืนยันเสร็จปั๊บระบบเนี่ยจะบอกว่าการลงทะเบียนท่านสำเร็จนะครับก็แคปเจอร์หน้าจอเอาไว้เป็นหลักฐานนะครับก็ไปทำการเพิ่มชื่อนะครับแล้วก็ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องขอบคุณทางเทคโนโลยีด้วยนะครับที่ทำให้เราแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีจากในต่างประเทศเองแล้วก็จะมีในประเทศเนี่ยที่มีคนลงทะเบียนเยอะๆเนี่ยในวันอาทิตย์นี้มันจะเป็นปัญหาอย่างนี้ในต่างประเทศครับเรื่องนี้ทางสำนักงานโดยท่านเลขาธิการเนี่ยก็ได้ประชุมรองเลขาธิการทุกท่านนะครับเพื่อไปดูความพร้อมนะครับอย่างเช่นในกรุงเทพมหานครท่านเลขาท่านจะไปเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตที่มีผู้มีตั้งเยอะนะครับที่ลงทะเบียนเยอะอย่างเช่นบางกะปินะครับหรือพระขนงก็ตามเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวจะประสานรายละเอียดไปกับทางผู้ปฏิบัติว่าถ้าท่านเลขาท่านจะไปขอดูตรวจเยี่ยมดูติดตามความคืบหน้าในการวางแผนเป็นยังไงบ้างนะครับแต่เท่าที่ดูแผนของทั้งบางกะปิแล้วเนี่ยก็จัดการค่อนข้างดีนะครับมี2โรงเรียนอยู่ติดกันแต่เขาจะจัดแยกหมดนะครับแล้วก็มีระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด50เครื่องสำหรับคนที่ไม่ทราบว่าอยู่ลำดับที่เท่าไหร่อยู่เต็นท์ที่เท่าไหร่นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยก็อยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับว่าถ้าติดตั้งสมาร์ทบอร์ดนะครับหรือฉลากเลือกเป็นแอปพลิเคชันที่สำนักงานผลิตขึ้นมาเนี่ยเอาไว้ในมือถือเนี่ยมันจะบอกลำดับที่นะครับลำดับที่ในบัญชีท่านก็สามารถจะเดินเข้าเส้นทางตามที่เขากำหนดไว้ว่าไปภาคนี้จังหวัดนี้นะครับแล้วก็แสดงสมาร์ทบอร์ดลำดับที่เอาไว้เจ้าที่ก็จะเปิดบัญชีให้เซ็นเร็วขึ้นนะครับจะเซ็นชื่อรับบัตรนะครับแล้วก็ซองใส่บัตรเข้าผู้หาการก็สามารถที่จะหย่อนบัตรหย่อนซองใส่บัตรในระบบนี้ได้เลยนะครับก็ถือว่าการลงคะแนนจะพยายามมันสะดวกสวยมากที่สุดส่วนที่เชียงใหม่ก็ดีนะครับเชียงใหม่ก็จะมีรองเลขาท่านเมธาไปส่วนประการที่เยอะๆก็จะมีท่านรองดุษฎีไปนะครับแล้วก็ที่ชลบุรีก็จะเป็นท่านรองกิจไปนะครับส่วนปทุมธานีกับนนทบุรีก็จะเป็นผู้ดำเนินการสามวันคือจะไปทำไปดูนะครับไปดูว่า
มีปัญหาอุปสรรคอะไรหรือไม่พอที่สำนักงานจะช่วยเหลือสนับสนุนอะไรบ้างนะครับก็จะเริ่มประมาณวันพุธวันพฤหัสเนี่ยนะครับเพื่อที่จะไปดูความเรียบร้อยครับแต่เยอะๆนี่เราก็เคยรับมือกันแล้วใช่ไหมครับกรณีดุลยพินิจไว้เยอะๆประมาณครับที่ผ่านมาจะเป็นปรากฏการณ์ปกติครับที่โรงเรียนบางกะปินะครับแออัดครั้งแรกโน้นเลยประมาณปี43ต้นๆต่อมาก็พัฒนาไปเปลี่ยนไปเป็นราชมังคลานะครับก็โฟลดีนะครับแต่ประเดี๋ยวเท่านี้ที่ราชมังคลาติดนะครับไม่สามารถเข้าใช้ได้ก็กลับมาที่โรงเรียนบางกะปิแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการลงคะแนนเนี่ยมันกระจายตัวไปอย่าง310เขตสมัยก่อนเนี่ยจังหวัดละที่ตอนนี้กระจายไปถึง380กว่าที่นะครับก็คิดว่าการกระจายคนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในแต่ละที่แต่ละแห่งของที่เลือกตั้งกลางล่วงหน้าเนี่ยก็จะมีความสะดวกมากขึ้นนะครับบทเรียนที่ได้มาในอดีตนะครับกทมโดยเฉพาะกทมเนี่ยจะทราบปัญหาดีนะครับเขาก็รับมือได้ดีนะครับในต่างจังหวัดจะเป็นปกติเขียนนิคมอุตสาหกรรมทั้งหลายนะครับผู้ลงทะเบียนจะเยอะอยู่แล้วนะครับท่านครับอีกหนึ่งปัญหาที่ตอนนี้ทั้งผู้สมัครเองแล้วก็ผู้ใช้สิทธิ์เองสับสนก็คือว่าตารางชื่อพรรคกับภาพครับมันเคลื่อนมันอาจจะทำให้เกิดการลงคะแนนที่สับสนตัวนี้เองท่านจะมีความระมัดระวังยังไงบ้างครับเพราะว่ากระดาษมันเคลื่อนนะครับคือจริงๆแล้วอันนี้เป็นเราเรียกเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครนะครับเหตุที่เกิดเนี่ยเกิดในต่างประเทศหมดนะครับสำหรับเมืองไทยตอนนี้เอกสารแนะนำตัวถูกส่งไปทุกหลังคาเรือนหมดแล้วนะครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าการที่รับรู้ข้อมูลของผู้สมัครเนี่ยมันไม่ได้ช่องทางเดียวนะครับมีหลายๆช่องทางนะครับอย่างเช่นสมาร์ทบอร์ดที่ผมเรียนเนี่ยนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ดีที่สุดนะครับทราบว่าอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ทราบว่าผู้สมัครในเขตของเขาที่เขาจะต้องเลือกเนี่ยมีใครบ้างนะครับมีข้อมูลครบถ้วนนะครับก็อยากเรียนเชิญนะครับว่าล่าสุดเมื่อคืน2ทุ่มก็ยังมียอดติดตั้งเพียง 100,000 จากยอดผู้มีสิทธิ์50ล้านก็อยากเรียนถามว่าท่านสื่อมวลชนทั้งหลายติดตั้งกันเรียบร้อยหรือยังนะครับถ้ายังก็กรุณานะครับเราจะช่วยได้นะครับช่วงนี้การอบรมกรรมการประจำที่เลือกตั้งนะครับถ้าเขาอบรมแล้วเราจะขอเขาติดตั้งด้วยนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนเวลาเข้ามาถามว่าอยู่ลำดับที่เท่าไหร่เนี่ยคีย์เลขสำหรับ13หลักเข้าไปมันก็จะทราบรายละเอียดทั้งหมดนะครับอย่างเรื่องนี้ค่ะไม่ชัดเจนนะคุณวันก่อนตรงนี้เราได้ตรวจสอบหรือยังคะผมเชื่อว่าคนที่จะเลือกท่านผู้สมัครรายนี้นะครับก็คงไม่ใช่ที่นั่นที่เดียวนะครับทั่วโลกนะครับที่เป็นผู้มีสิทธิ์ตั้งกระจายตัวกันอยู่เฉพาะในประเทศไทยไม่ได้มีปัญหาเรื่องนั้นนะครับการที่จะสร้างประเด็นข่าวเพื่ออยู่ในแผ่นดินเนื้อที่ขาวก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับแต่ก็คิดว่าการใช้พื้นที่ขาวเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พึงระวังนะครับ